ปัดถูกข้าวเหนียวกะลังเขานึ่งเหรอและอะไรเสียใจมากเลยวันนี้อ้าวบักสตอเฮ้ยบักสตอที่เขาชอบอ่ะบักสตอมีบอไปเอามาอันนี้เบนไปดูใกล้ใกล้ชอบกินหน่อไม้อันนี้เหรอพี่กุ้งชอบกินหน่อไม้พี่เหรอพี่ยารู้ทุกอย่างเลยหน่อไม้ก็ชอบกินสตอก็รู้ถ้า FC ติดตามจริงๆจะรู้ว่าผมชอบอะไรบ้างชอบกินหน่อไม้ชอบกินสตอเออชอบตำส้มตำบักสตอทำไมไม่เฉือนมาล่ะมีดอ่ะโอ้ย คือเราไม่รู้ไงบิ๊กจะมาเดียวๆเออเอาไม่แม่ชิมหน่อยเออเราไม่รู้บิ๊กเอาแบบบ้านๆเลยบิ๊กเพราะบิ๊กบ้านๆอยู่แล้วอร่อยมากอร่อยมากนะบิ๊กเรียกลูกไก่มาแล้วพวกสมุนมากพี่น้องชิมพี่ยาจะกินมั้งอร่อยไหมแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายปลาร้าปลาร้าผัดไก่มาไหนพวกสมุนขอแม่หนึ่งราคามันถูกสองมันแซ่บสามมุ้ยหลายอย่างหลายอย่างแห้งอร่อยอยากมากแซ่บมันยิ่งกว่าห้างแล้วนี่นี่น่ะมันมากกว่าห้างแล้วนะมากกว่าปลาร้าผัดลองอร่อยมากนี่ครับไก่พี่น้องไข่ต้มเข้ากันเลยไข่ต้มเข้ากันช้อนแซ่บเนาะพี่น้องเบิ้งผักครับอร่อยมากเลยน้องอร่อยอร่อยอร่อยไม่ต้องข้าวเลยข้าวไม่ทันเลยถ้าเราไปเปิดสาขาที่ขอนแก่นคนจะมาอุดหนุนเราไหมเยอะไม่พอขายไม่พอขายไม่หาของตรวจวันก็มีไม่พอน้ำมาด้วยลูกน้ำไม่พูดอย่าบ้านกินหน่อย FC ทางภาคอีสานข่าวดีเลยนะคะรอแม่น้ำจะแม่ลูกบิ๊กบอกเอฟซีหน่อยตอนนี้คุณแม่แม่ยาอนุมัติแล้วว่าอนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปเปิดสาขา2ยวนขอนแก่นขอนแก่นได้เลยพื้นที่เรากว้างไหมแม่กว้างเดี๋ยวเร็วๆนี้จะแจ้งว่าวันไหนเนาะปาเปิดวันไหน FC ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์รอกินน้ำพริกพี่ยาคนลุงสาขาของนะคะแซ่บมาลูกแซ่บแค่ไหมกินใหญ่เลยไม่ได้กินข้าวมาปะเนี่ยกินมาแล้วมันแซ่บไงกินมาแล้วก็กินอีกอร่อยกินอีกน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ยน้ำพริกนอกจากน้ำพริกแล้วก็ยังมีหลากหลายมากแล้วพอซื้อของเสร็จปุ๊บมีตลาดเดินช้อปปิ้งต่อใช่ที่จอดรถคือจอดได้กี่คันอ่ะมันกว้างนะติดทั้งหมด14 ไร่ตอนนี้ตอนแรกมาอยู่ที่เนี่ยเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วใช่5ไร่มีแค่นี้เองมีแค่สุดเล็กๆเองใช่5ไร่เองตรงนี้เป็นโกดังล้างมีแต่หญ้ามีแต่ป่ามีแต่เขาแต่ภายในเวลาไม่ถึงปีอ่ะ14ไร่แล้วลูกค้าผลักดันตอนนี้14ไร่พื้นที่นี้ก็หลาย10ล้านตอนแรกมาอยู่เนี่ยก็คือเอาเงินทั้งชีวิตเนี่ยมาซื้อตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะตามมามั้ยไม่รู้เลยว่าจะเป็นโกดังแบบคนลุมแบบคนยะถานี้ตรงนี้มันเป็นแต่ท้องนาแล้วตรงนี้เป็นโกดังร้างมีแต่ป่าหุ้มไว้หญ้าเยอะเราก็มีเรื่องหลอกว่าเราหนีมาตรงนี้แล้ว คือตรงนู้นมันรถติดใช่ไหมคนก็ด่าใช่ไหมใช่เราก็ย้ายมาตรงนี้เราก็มีเรื่องหลอกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะตามมาเปล่าสุดท้ายแล้วก็ตามมาไม่เลิกเลย ตามมาจนถามจริงพี่ยาเล่นของไหมนี่ไม่เล่นทำไมความมันติดขนาดนี้ความดีล้วนๆความจริงใจล้วนๆบิ๊กก็น่าจะรู้ว่าความจริงใจมันอยู่ได้ตลอดชีวิตบิ๊กก็น่าจะรู้ขายไม่หมดเนาะเออขายยังไม่หมดขายทำยังไงคนก็รู้จริงใจหรือไม่จริงใจบิ๊กน่ารู้แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยเป็นไงแซ่บอูมามิมากหนังไก่หน่อยไหมหนังไก่อะหนังไก่หนังไก่เนี่ยเขาขายอยู่ในตลาดเนี่ยเขาของแม่ค้าเหรอของแม่ค้าในตลาดปลาสลิดพี่ยาทำไมไม่เอาหมูแผ่นทอดกับน้ำยำไรน้ำลำไยเดี๋ยวรอให้บิ๊กไปชิมข้างหน้าเลยน้ำลำไยเด็กกินน้ำลำไยไหมไปเลยไหมคอยเห็นเจ้าทายกินคอยยักอยากน้ำลำไยไปเลยเอาคุณแม่ปะไปแผ่นพี่น้องเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมตัวคุณแม่น้ำแม่น้องพี่น้องเพื่อนอันนี้เนี่ยเปิดแล้วกับผู้ให้ไทยกับมี่แล้วขายทันไหมบิ๊กจะขายทันไหมเราจะเปิดและบิ๊กไปเล่นคอนเสิร์ตสาขา2ที่ขอนแก่นเร็วๆนี้พี่ยาคนลุมหนองคนลุมผู้ใหญ่บ้านที่แลนด์จับมือค่ะ
สู้รวยพูดดิรวยรวยหนึ่งสองสามรวยรวยเออไปถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปรูปรูปแม่น้องมาแม่น้องมาพี่ยาดำจ้ะเอาเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปเราไปเดินกินในตลาดอีกเดี๋ยวเราไปกินน้ำพริกกันต่อให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถือน้ำพริกก่อนให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถือน้ำพริกให้หน่อยใช่มามาแม่หนองด้วยแม่หนองด้วยคนละสองครับมาพี่นาทีเดี๋ยวไปโพสที่เอาไปติดป้ายข้างบนที่นี่นะคะเอาไปติดป้ายที่ขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็ถ่ายสวยๆอยู่เนาะขอเอาสลากออกข้างนอกเดินลัดทางนี้ไหมล่ะขอบคุณฮะขอบคุณครับผมแจ็คนามอะไรของใครบ้างนี่ลืมไปแล้วอันนี้บอกเพิ่งอย่าเพิ่งกินเยอะของแม่อันนี้ของหนูของหนูอันนี้น้ำลำไยน้ำลำไยแก้วละ20ใช่อันนั้นก็ดูอยู่น้ำลำไยใช่ไหมก็หมูแผ่นนอกจากอยากมากินน้ำพริกอยากกินน้ำลำไยไปอย่าไปกินน้ำลำไยข้างในกำลังทอดอยากให้มันหอมๆไปไปต่อให้ตากล้องนำหน้าเราไปกล้อง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 เดี๋ยวรอกล้องแป๊บพาร์ทผู้ใหญ่พี่ต่อมิตรดาล่ามากนี่คือเราจะพาผู้ใหญ่บ้านเชิญคนที่แบบว่าคนสำคัญคนนี้เนี่ยที่ทำให้พี่ยารวยคนนี้คือเจอกันเมื่อ4ปีที่แล้วทำให้เราได้เขามาดูในโลกโซเชียลแล้วพอวันที่4มกราเขามาเหยียบตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นตรงนี้เป็นตลาดเพราะคนคนนี้แหละถ้าเจอคนคนนี้ชีวิตจะพลิกทันทีแล้วพอเจอคนคนนี้ล่ะคะก็พลิกอีกพลิกอีกพลิกอีกสาธุอันนั้นเขาถือยำอะไรไปยังไงฮะเขาอยากได้พริกชิมขอคือบริษัทของเขาชิมไม่หน่อยชิมไม่หน่อยปลาร้าพี่ยาคนลุมอ๋ออันนี้คือยำใส่ปลาร้าพี่ยาเหรอใช่ลองแซ่บๆเลยครับเอากระดาษทิชชู่มารอด้วยลูกครับเป็นไงคุณนวดอ่ะปลาร้าอร่อยอันนี้อะไรอ่ะเป็นน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานทำง่ายๆทำจากปลาร้านี่แหละเดี๋ยวชิมด้วยนะแม่น้องชิมเลยแม่น้องแม่น้องชิมดูเดี๋ยวแม่น้องก็บอกเอาปลาร้าไปด้วยไหมพี่เดี๋ยวเราจะได้เอาไปขายที่ร้านเราแล้วคุณปิ๊กเนาะพี่ย่านอ่ะพี่น้องเพื่อนบ่ได้ขายเพื่อนบ่ได้ขายแบบว่าของหลายๆดิเพิ่งขายทุกอย่างมากกว่าทุกอย่างอีกใช่ขายมันทุกอย่างแล้วอร่อยไหมแล้วคุณภาพมันดีทุกอย่างเลยอ่ะไม่ได้แบบว่าของราคาแบบโกเกพี่น้องของดีอร่อยอนุญาตเอารูปบิ๊กกับพี่ยาขึ้นบนนี้ได้ไหมขึ้นได้เลยฮะขอใหญ่ๆด้วยเอาโอเคเอาหน้านี้เลยเนี่ยหน้านี้เลยโอเคฮะเอาน้ำพริกออกไปขึ้นมาพี่ยาเปลี่ยนแบบนี้ได้พอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กมาเป็นยังไงคะพี่ยาก็ยิ่งใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกใช่ปกติคนก็เยอะอยู่แล้วอ่ะเยอะยิ่งกว่าเดิมอีกสมซื้อพี่น้องสมซื้อเขาลุ่มอยู่สมศรีพี่ย่าเขาลุ่มอีหลีนี่ดูรูปนี้มา4ปีที่แล้วนะร้านมีแค่นี้เองเห็นปะนั่นน่ะไก่ทอด10บาทน่ะร้านมีอยู่แค่นั้นน่ะตู้สีน้ำเงินเห็นไหมมีแค่นั้นเองใจคนโจรไก่ทอด10บาทจุดเริ่มต้นบริษัทพี่ย่าคนเยอะป่ะเนี่ยบริษัทพี่ย่าคนเยอะบริษัทพี่ย่าคนรวยบ้านเลขที่26หมู่3ซื้อเลขเด้อพี่น้องเด้อบอกหวยแกบิ๊กบอกหวยแกชื่อเลขอย่าบอกว่าถูกจริงนะพี่ยาคนลุมนี่คือเอิร์ธสดชื่นตั้งให้พี่ยาคนเยอะคือแจ็คแม่ปูตั้งให้แล้วเกิดมีอีกบริษัทหนึ่งบิ๊กจะตั้งว่าอะไรพี่ยาอะไรเหลืออีกอันนึงเหลืออีกอันนึงพี่ยาคนลุมเอิร์ธสดชื่นตั้งให้พี่ยาคนเยอะแจ็คแม่ปูตั้งให้เนี่ยคนดังอีกหนึ่งคนพี่ยาอะไรพี่ยาอะไรคนรวยบอมันบอพี่ยาคนรวยบอพี่ยาคนหยุมคนหยุมมันหยุมมันหลายอย่างมันหยุมแหมยี่ดีอันนี้ของคนอีสานเขาจะเข้าใจพี่ยาคนหยุมแล้วถ้าเกิดเป็นพูดภาษากลางอ่ะ
คนลุ่มล้อมยุ่งมาขึ้นยุ่งเอาแบบนี่เหม็นมันยุ่งอรวดของมันหลายแห้งก็เลยเรือได้ยุ่งอรวดบิ๊กตั้งให้นะพี่ยาคนยุ่งนะพี่ยาคนยุ่งพี่ยาคนยุ่งคนยุ่งครับไปอันนี้ก็ครับผมก็ตรงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวห่อละ20เนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาไปเพียงพอจังเนี่ยบิ๊กไม่เอานี้ไปอ่ะเพียงใครไม่รู้พอก๋วยเตี๋ยวห่อละ20เนี่ยขายดีมากนี่ห่อ20บาทใช่ถูกกันขายดีมากพี่ชาคนมาขนไปกันเป็นคันรถ10ล้อเลยนะเมื่อวานเนี้ยมาจากนครสวรรค์ป่ะเนี่ยเดี๋ยวอะไร20เนี่ยค่ะ